สวัสดีครับแฟนมวยครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับซปเปอร์กเกียรติหมูกเก่้านะครับก็ได้เผชิญหน้า,นานกับจนทานแฮกเกอร์ตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เทียบรูปร่างสัดส่วนกันชัดๆนะครับหลังจากที่ทั้งคู่นี้ขึ้นไปประกบกันบนเวทีนะครับในรายการศิกวันลุมพินีค่ําคืนที่ผ่านมาก็เรียกว่าสร้างเสียงฮือฮาจากแฟนมวยทั่วสนามเลยนะครับ ก็ต่างคนนี่ก็ต่างมั่นอกมั่นใจแหละครับจนทานแฮกระตีนดูเหมือนจะใหญ่กว่าซู p เปอร์เล็กด้วยนะครับซูปเปอร์เล็กนี่อาจจะเล็กกว่านะครับเพราะเวทน้ําหนักนี่ซูเปอร์เล็กนี่เดิมทีนี่ต่อยร้อยสาหรือในรุ่นไฟเวทนะครับแต่คราวนี้ต้องปล่อยมาในรุ่นแบนตอมเวทนะครับก็คือ145ย่ปอนด์นะครับแล้วก็มีบางจังหวะนะครับที่ทั้งคู่ประกบกันแล้วก็มีหัวชนกันนะครับเรียกได้ว่า ต่างคนนี้ก็ต่างดันไปดันมานะครับเราก็มีผลักอ,อกกันเบาๆนะครับเรียกว่าเป็นการสร้างสีสันนะครับเรียกน้ําย่อยนะครับก่อนที่จะ เจอกันจริงๆในวันที่7กันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็หลายคนก็บอกนะครับแหมขนาดวันโชว์ตัวยังเดือดขนาดนี้นะครับวันชกจะขนาดไหนนะครับและซูเปอร์เล็กเองนะครับก็ถึงแม้ว่าไฟนี้นะครับเขาจะดูเล็กกว่าโจนาธานแฮงเกอร์ตี้ก็ตามนะครับแต่เขาก็ไม่ได้หวั่นนะครับเขาก็พร้อมที่จะเจอกับแฮงเกอร์ตี้อย่างแน่นอนนะครับและเขาก็ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อนะครับบอกว่าไฟนี้นะครับเขานี่ก็พร้อมที่จะเจอกับโจนาธานแฮงเกอร์ตี้นะครับและเขาก็บอกนะครับว่าแฮงเกอร์ตี้นี่ เป็นนักมวยที่เก่งนะครับและก็มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วนะครับที่สําคัญนะครับเขาเป็นแชมป์โลกในรุ่นแบนอัมเวทซึ่งในรุ่นนี้พิกัดนี้ซูเปอร์ลลกเองนะครับก็อยากที่จะ กระชากเข้มกับแชมป์จากรุ่นนี้มาครองให้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นความท้าทายของเขานะครับดูว่าเขาจะทําได้หรือไม่นี่อันนี้เราก็ต้องรอติดตามนะครับแต่ซูเปอร์เลกเองนะครับก็มั่นอกมั่นใจนะครับไฟนี้นี่มีดีมาสู้กับโจนาธานแฮเกตตี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนเจ้าไฮเกตตี้นะครับแกก็บอกนะครับว่าแกก็พร้อมที่จะเจอกับซูเปอร์เลกอยู่แล้วนะครับแกไม่ได้หวั่นนะครับแม้แต่น้องโอนะครับแกก็เก็บมาแล้วนะครับแกก็อยากที่จะ เก็บซูเปอร์เลกอีกคนหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าในอดีตนะครับเจ้าโจนาธานให้กตี้นี่จะเคยแพ้ให้กับซูเปอร์เลกก็ตามนะครับแต่นั่นมันคืออดีตนะครับตอนนั้นนี่ก็แพ้แตกนะครับแต่วันนี้ไม่เหมือนวันนั้นอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้เขาก็พัฒนาขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เป็นแชมป์โลกนะครับถึง2เส้นนะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับและในกติกามวยไทยนะครับในรุ่นแบนตตอมเวทก็ถือว่าเขานี่ชั่วโมงนี้ก็ถือว่าสุดๆเลยนะครับและ คู่นี้นะครับจะเจอกันในวันที่7กันยายนนะครับเราก็รอดูนะครับว่าใครจะนอกใครนะครับรูปร่างช่วงชกนี่ซุปเปอร์เล็กเสียเปรียบอย่างแน่นอนนะครับแม้แต่เวทน้ําหนักนี่เดิมทีชกในรุ่นไฟเวทคราวนี้ปล่อยมาชกในรุ่นแบนตอมเวทนี่ปล่อยมาเป็น10บสปอนด์นะครับก็รอดูนะครับว่าแรงประทะแรงเสียดสีนี่ระหว่างซุปเปอร์เล็กเลจนาธานเฮกตีนี่เล็ก นะครับเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่นี่เราจะต้านไหวไม่ไหวนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับเป็นอะไรที่น่าลุ้นน่าเชียร์นะครับคู่นี้นะครับแฟนมวยรักใครชอบใครก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่มวยนะครับที่เป็นคู่มวยหยุดโลกนะครับเราก็รอติดตามนะครับ ไฮไลท์นะครับคู่นี้นะครับบอสชาตรีก็บอกแล้วนะครับว่าไม่ว่าโจนาธานใฮเกตี้หรือซูเปอร์เล็กนะครับใครชนะนะครับคู่นี้ก็จะมีโอกาสนะครับไปเจอกับรถถังจิตเมืองนนท์อย่างแน่นอนนะครับนี่คือเส้นทางของที่บอสชาตรีนะครับวางไว้นะครับเราก็ต้องรอติดตามนะครับว่าโจนาธานใฮเกตี้จะสามารถรักษาเข้มขัดแชมป์เส้นนี้ได้ เหมือนเดิมหรือเข้มขัดจะเปลี่ยนไปที่ซูเปอร์เล็กนะครับอันนี้ก็รอติดตามนะครับก็หากมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกิฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเด็ดข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกิฬามวยไทยนะครับเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาที่ a t t i g ยครับ